เอาละครับวันนี้ผมไอโตจะมาเล่นเกม Hello เป็นเกมสยองขวัญสั้นๆนะครับที่เราจะถูกส่งเข้าไปสำรวจอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นหน้าที่ของเราก็คือใช้กล้องวิดีโอของเราในการบันทึกเรื่องราวต่างๆกลับไปก็มาเริ่มออกสำรวจกันเลยนะครับคลิกขวาในการสำรวจและคลิกซ้ายในการซูมบวกหาหลักฐานเราน่าจะเป็นนักข่าวหรือไม่ก็นักสืบนะครับอันนี้เปิดไม่ได้ฮะโอ้เอาล่ะ I went to the apartment ผมมาถึงที่อพาร์ตเมนต์แล้วไม่มีอะไรเลยหน้าที่ของนายก็คือการตามหาหลักฐานและส่งกลับมาฟังไม่ออกเลยขอบคุณสัญญาณมันซ่าเหลือเกินเอาล่ะห้องนี้เปิดได้นะครับมีรูปอยู่แต่ซูมแล้วเบลอกว่าเดิมไม่รู้ว่าคือรูปอะไรกันแน่ทีวีมันให้ฟีลเหมือนแบบเป็นฟุตเทจหนังสยองขวัญอะไรแบบนั้นเลยฉากที่ตัวละครในหนังอ่ะเปิดดูวิดีโอฟุตเทจแล้วก็ไอคนในฟุตเทจกำลังจะตายนะครับใช่หมายถึงผมที่เล่นอยู่ตอนนี้แหละกำลังจะตายเมื่อกี้เราเก็บกุญแจมานะครับอาจจะเป็นกุญแจของห้องนี้หรือเปล่าโอ้ฮะอย่างแสบหูโอ้บ้าเอ้ยไอเจ้านี่จะส่งฉันลงโรงเลยนะเนี่ยผมเจอศพในห้องด้วยระวังตัวด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นโอเคโอเคเสียงนักพากย์แบบไร้อารมณ์ร่วมสุดๆศพเหรอหมายความว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีคดีฆาตกรรมสินะผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมแนวไหนนะครับแต่ว่าเป็นเกมผีหรือว่าเกมฆาตกรหรือว่าอะไรยังไงโอ้รูปถ่ายแต่ว่าดูไม่ค่อยออกว่าคืออะไรนะครับเหมือนจะเป็นสถานที่ในตึกนี่ตุ๊กตาเหรอห้องเรียน What Who's there ใครนะมีใครมาหรือครับโอ้โอ Hello Hello Someone left a note near the front door มีใครบางคนแปะโน้ตไว้ที่ประตูหน้าบางทีนายควรจะกลับมาได้แล้วนะ Something else ผมจะตามหาบางอย่างก่อนตามใจนายสวัสดีหาฉันให้เจอสิโอ้โอคุณเป็นใครครับแต่เราออกไปจากตรงนี้ไม่ได้นะสิครับหมายความว่าคนร้ายซ่อนอยู่ในนี้เหรอห้องนี้หรือเปล่าเหมือนแมปของเกมเนี่ยจะมีแค่ในห้องนี้นะครับก็คงให้เราเดินวนไปวนมา H E L L OHello สวัสดีครับผมสวัสดีทริปเปิลหวัดดีนะหวัดดี3รอบยังอีกผมปวดหัวครับผมโอ้โหอัดเจ๊เป็นใครศพเมื่อกี้เหรอหน้าขาวๆกล้องผมยังโดนล็อกอยู่นะครับเดินไม่ได้ Hello อาเจ What was that now นั่นคืออะไรเนี่ย เหมือนตัวละครเรามันตาค้างไปอ่ะยืนจ้องตั้งนานนะครับผมว่าอาเจเล่นผมแล้ว The body has moved to the hallทำไมศพมาอยู่นี่ได้อ่ะเอาฮัลโหลไม่มีสัญญาณตอบกลับจากเลขหมายที่ท่านเรียกซะแล้วห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับทำไมเราโดนเดินช้าลงเหมือนโดนอะไรเกาะขาไว้ฮึบไม่มีคุณคิดมากไปเองนั่นแหละกลับไปห้องเก่าดีไหมหืมเสียงอะไรนะใครเคาะอะไรสวัสดีครับ
สัญญาณไม่ดีผมว่านี่มันเกมผีแล้วล่ะโอ้ชิตโอ้ชิตเอ้าศพก็หายภาพเริ่มแตกเป็นขาวดำผมว่าผมต้องรีบออกจากที่นี่เอ้ากลับมาที่เดิมซะด้วยอะเจ๊อย่าหลอกอย่าหลอนกันเลยไปหลอกคนร้ายที่ฆ่าเจนุ่นเอ้าโดนปิดแฮะเอาแล้วเราออกไปไม่ได้นะครับโอ้มือถือแถวนี้ไม่มีอะไรเลยนะห้องนี้หมายความว่าอาจจะต้องกลับเข้าห้องนี้อีกรอบนึงเพื่อเจออะไรนั่นไงประตูสัญญาณไม่ดีวัดเฮ้เหมือนเราส่องเข้ามาในกล้องที่อยู่ในกล้องที่อยู่ในทีวีอีกทีนึงอะไรเงี้ยเอาวะฟุตเทจซ้อนฟุตเทจกุญแจเหรอระบบเกมมันแปลกๆนะครับว้าวมันดูสยองพี่ลึกนะโต๊ะเลื่อนเองได้เขตกักกันนะครับห้ามเข้าเอาล่ะเปิดได้ไหมอ่ะไม่เหรอวะอู้โอเคขาไม่หักทีวีเครื่องนี้อีกแล้วแต่มืดกว่าเดิมมากห้องวัดหนทางไปสู่อีกโลกหนึ่งทางไปสู่ต่างโลกก็มาเหมือนเป็นการย้ายจิตใจเข้าไปในจอเหรอแกไม่ใช่ของจริงแกเป็นแค่ตัวคอปปี้ของจิตใจบอกอ่านไม่ทันแกก็แค่ข้อมูลกับสัญญาณไม่ดีอีหยังเหมือนจะสื่อว่าแบบเราถ่ายโอนตัวตนเข้าไปอยู่ในโลกดิจิตอลอะไรงั้นนะครับเอาปิดอีกแล้วใครมันปิดประตูไม่แต่เราปิดประตูเองไม่ได้นะต้องมีอะไรสิที่พื้นโอ้ที่พื้นมีแมงสาบอยู่เต็มไปหมดอ๋อมีกุญแจอยู่ที่พื้นทำไมเก็บไม่ได้ล่ะโอเคเก็บมากุญแจห้องนี้เหรอว้าวอ่างอาบน้ำเปื้อนเลือดหรือจะสื่อว่าศพอาเจเขาตายอยู่ที่นี่ตัวค่าที่อ่างอาบน้ำแล้วมีอะไรไหมโอ้หัวใจโอ้ฮัลโหลวัดเอ้าแล้วก็จบเกมแค่นี้นะครับเอ้าสรุปเกมมันสื่อว่าอะไรแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนจะตัดจบเนี่ยเหมือนกับเห็นคนที่ถูกถุงครอบไว้บนหัวบางทีอาจจะไม่มีศพอยู่ในห้องนั้นตั้งแต่แรกก็ได้นะคนร้ายอาจจะปลอมตัวเป็นศพด้วยการเอาถุงครอบตัวเองไว้และตอนเราไม่เห็นเนี่ยก็วิ่งไปแปะกระดาษแล้วก็มาแกล้งนอนเป็นศพต่อแล้วก็แกล้งขยับไปขยับมาเหมือนกับว่าศพเคลื่อนที่ได้อะไรแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนคนร้ายพยายามจะทักทายเราด้วยคำว่าเฮลโลบ่อยมากแล้วก็ตัดจบไปซึ่งก็น่าจะหมายความว่าเราถูกฆ่าในตอนจบนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเราคือศพที่ตายอยู่ในห้องนั้นแต่ว่ามันเป็นการเฉลยว่าเราตายได้ยังไงจากวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้แล้วมีใครสักคนหนึ่งกำลังดูอยู่อะไรแบบนั้นหรือว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนร้ายที่กลับมาที่เกิดเหตุเพื่อทำลายหลักฐานแล้วก็โดนผีหลอกก็ไม่รู้นะครับมันก็สรุปได้หลายอย่างทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นที่เกมมากกว่าที่เฉลยมาไม่ชัดเจนนะครับว่าสรุปแล้ว เกมทั้งหมดนั้นมันสื่ออะไรออกมาให้ตายเถอะเอาล่ะแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Hello ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยรวมเกมนี้ก็ออกมาเฉยๆนะครับฉากที่สยองที่สุดในเกมนี้สำหรับผมเนี่ยคือฉากที่เดินออกมาจากห้องแล้วเห็นอาเจอยู่ข้างนอกหน้าต่างนะครับส่วนนอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยมีอะไรสตอรี่ก็คลุมเครือนะครับ
โดยรวมก็เลยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เอาล่ะวันนี้ผมไมโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ